สวัสดีครับนะครับผมเต้งในทีไนซื่อสัตย์นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําให้เพื่อนๆนะครับได้รู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของระบบการทํางานด้วย BIM BIM นะครับภายใน3นาทีนะครับ3นาทีนะครับว่า BIM จริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตัดคําว่า BIM ตัดคําว่า BIM ออกไปก่อนนะครับให้ลองจินตนาการนะให้หัว blank เลยนะให้จินตนาการว่าการที่จะสร้างสมมุติว่าอาคารสัก1หลังหรือบ้านสัก1หลังนะครับมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับตัดคำว่า BIM ออกไปก่อนนะครับขั้นตอนเริ่มแรกมันก็ต้องเริ่มกับโอนเนอร์ไปคุยกับสถาปนิกถูกไหมว่าโอนเนอร์อยากได้บ้านแบบนั้นแบบนี้นะคอนเซ็ปต์แบบนี้สถาปนิกทำไงนะครับสมมติว่าไม่มีเครื่องมือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สถาปนิกก็อาจจะเขียนลงเขียนบนดินนะเขียนเอาไม้ขีดบนดินเอาไม้เอาหินเขียนบนผนังถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกว่านี่หน้าตาสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้นะโอนเนอร์ก็อ๋อเป็นอย่างนี้เหรอถึงแม้จะดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ตามเพราะมันเป็นคล้ายๆการทำสองมิตินะครับแล้วทีนี้พอโอนเนอร์บอกโอเคสร้างทำไงนะครับมันกี่บาทก็ต้องมีคนมานั่งคิดราคาใช่ไหมว่ามันจะเสาคานพื้นมันกี่ตารางเมตรค่าวัสดุอะไรเป็นไงก็ต้องมาคำนวณกันแล้วก็ไปเรียกวิศวกรนะวิศวกรมานี่วิศวกรงานระบบมานี่มานั่งดูผนังคับอ๋อเนี่ยบ้านเราจะสร้างอย่างนี้วิศวกรจะใส่เสาใส่คานยังไงวิศวกรก็เขียนบนผนังถ้ำงานระบบก็ท่อน้ำท่อไฟก็นี่ผมจะเดินท่อน้ำท่อไฟอย่างงี้ก็เขียนกันบนผนังถ้ำเรื่องไหมนี่คือโปรเซสของการทำงานก็คือมันต้องสื่อสารความคิดของโอนเนอร์พวกแบบออกมาให้ได้นะครับออกมาในสื่อสักสื่อหนึ่งอะไรก็ได้เพื่อที่ให้ทุกปาร์ตี้ผู้รับเหมาวิศวกรโครงสร้างวิศวกรงานระบบเขาสามารถไปทำงานต่อแล้วก็สื่อสารกับหน้างานจนก่อสร้างออกมาจนแล้วเสร็จได้นั่นเองนะครับแล้วต่อมาก็มีเริ่มมีการพัฒนาแคดถูกไหมแคดเขาก็สื่อสารกันด้วยแคดนะครับสถาปนิกก็เขียนเป็นแปลนเป็นรูปด้านรูปตัดอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งแบบการงานกันด้วยแคดก็คือประสานงานกันด้วยแคดแค่นั้นเองนะมันก็จะมีการประสานงานที่ตกหล่นบ้างผิดพลาดบ้างเช่นบางทีรับแคดมาเราก็มานั่งเดาเส้นนี้มันเส้นอะไรนั่นมันเส้นอะไรเคยมีโมเมนต์นั้นไหมเฮ้ยเส้นนี้มันเส้นอะไรวะสถาปนิกเขาต้องการจะสื่ออะไรวะนึกออกไหมดูรูปตัดก็ไม่เคลียร์ดูรูปด้านบางทีก็ไม่เคลียร์หรือบางทีสถาปนิกอัปเดตแปลนแต่ไม่ได้อัปเดตรูปด้านรูปตัดอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาอีกเวลาไปก่อสร้างหน้างานมันก็เกิดปัญหาเยอะมันก็เกิดคำถามเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาการถอดปริมาณมันก็ต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาเพราะว่าสิ่งที่สถาปนิกหรือวิศวกรลงมือทำตั้งแต่แรกเช่นเขียนแปลนพื้นแปลนโครงสร้างอะไรเงี้ยมันไม่สามารถเอาไปต่อยอดไปเทคออฟปริมาณได้นะก็เลยมีคนคิดว่าแล้วจะทำยังไงนะในเมื่อสมมุติว่าตอนแรกสถาปนิกอุตสาห์ขึ้นสเกตอัพเป็นคอนเซ็ปชวลดีไซน์ไปแล้วเฮ้ยเราจะใช้ประโยชน์ต่อจาก 3D โมเดลยังไงถ้างั้นให้สถาปนิกเอา 3D โมเดลเนี่ยส่งต่อให้สตรัคเจอรัลเอนจิเนียร์ MEP เอนจิเนียร์คอนแทรคเตอร์เลยดีไหมเนี่ยนึกออกไหมมันก็เลยกลายเป็นเฮ้ยน่าจะดีนะถ้างั้นเราทำซอฟต์แวร์สักตัวนึงที่สถาปนิกสามารถขึ้น 3D ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ช่วงดีไซน์ขึ้น 3D อีกแล้วก็ส่งให้ปาร์ตี้อื่นปาร์ตี้อื่นสตรัคเจอร์ MEP ก็ขึ้น 3D ตามครับอัปเดตข้อมูลกันผู้รับเหมาก็เอา 3D โมเดลไปทำงานต่ออัปเดตข้อมูลกันสามารถถอดปริมาณได้ด้วยนะครับสุดท้ายก็เสร็จเป็นสร้างตึกเสร็จก็เป็น as-built 3D โมเดลก็ส่งให้โอนเนอร์ต่อเนี่ยทุกปาร์ตี้ก็อัพ 3D โมเดลพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ส่งให้โอนเนอร์ต่อโอนเนอร์ก็สามารถเอา information นะครับที่อยู่ใน 3D โมเดลเนี่ยไปทำ take off quantity ไปทำ FM อะไรต่อได้เห็นไหมเนี่ยหัวใจมันคือแค่นี้เดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าต่อนะครับเรื่องของหลายๆคนจะงงเวลาเปลี่ยนเป็นโปรเซสมาเป็นบิมแล้วว่าเฮ้ยช่วงดีไซน์แต่ละปาร์ตี้ต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนเลยหัวใจก็คือต้องทำงานร่วมกันนะหัวใจคือต้องทำงานร่วมกันก็ส่ง 3D โมเดลสื่อสารกันเยอะๆคุยแบบกันเยอะๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะครับมันง่ายมากเลยบิมเนี่ย easy มากๆโอเคก็4นาทีครึ่งเล่ามันนะครับก็ลากันไปเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยวมันเล่าแบบสรุปสั้นๆนะครับให้ฟังนะครับเพราะบิมไม่ยากไม่ยุ่งยากง่ายที่สุดในโลกเป็นโปรเซสที่ง่ายและดีมากๆนะครับโอเคสวัสดีครับ